เอ็ดดี้ฮาวน่ายญ่สาลิกาดงสุดเซง็งเมื่อลูกทีมไม่สามารถเอาชนะหรือว่าพูลได้ทั้งทั้งที่มีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งจนทำให้นิวคาเซิรแพ้ไปในที่สุด1ต่อ2องนิวคาเซิเป็นฝ่ายเปิดเกมได้ดีมากและยิงประตูขึ้นนำได้ก่อนในนาทีที่25จากการที่เทรนอเล็กซานเดอร์อานนทำพลาดเสียการครองบอลทำให้แอนโทนีกอดอนใช้ความเร็วหลุดเข้าไปทำประตู ให้สาลิกาดงนำก่อนหนึ่งต่อศแต่หลังจากนั้นลิเวอร์พูลไม่ยอมท้อแท้และเริ่มหาจังหวะในการเล่นในช่วงท้ายครึ่งแรกสิ่งที่ต้องชื่นชมคือความมุ่งมั่นและตั้งใจของนักเตะทุกคนที่ไม่ยอมแพ้ในครึ่งหลังหงแดงพยายามปรับแผนการเล่นและสู้อย่างเร้าใจหงแดงมีโอกาสในการยิงประตูหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบดาวินนูนเยสได้แสดงทักษะการยิงประตูที่ยอดเยี่ยม และประสบความสําเร็จในการทําประตูในเวลาสําคัญเขากลายเป็นฮีโร่สําหรับทีมลิเวอร์พูลและทําให้ชื่อของเขากระชอนดังทั่วสนามของเจ้าบ้านหลังจบเกมฮาวให้สัมภาษณ์การเล่นได้ดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะเกมเอ็ดดี้ฮาวรู้ดีว่าการปิดเกมคือสิ่งสําคัญที่ทุกคนในทีมและนักเตะต้องเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่การทําประตูแต่ยังรวมถึงความสามารถในการป้องกันประตู ของตนเองจนถึงนาทีสุดท้ายการสัมภาษณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฮาวในการพัฒนาทีมให้ดียิ่งขึ้นการรับรู้ถึงข้อบกพร่องและความต้องการที่จะแก้ไขมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการนำพาทีมไปสู่การประสบความสำเร็จในอนาคต